วันนี้สำคัญมากๆมีหลายๆงานวิดีโอที่เราผลิตโดยเน้นความรวดเร็วพวกงานบล็อกเอ่ยงานอีเวนต์ออกกองถ่ายเช้าตัดบ่ายลงเย็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมี10ทริคเล็กที่ทำให้งานตัดต่อคุณเร็วขึ้นอย่างแน่นอนขอขอบคุณ Nvidia Studio นะครับซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำให้การทำงานของเราเร็วแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร่งไอเดียการสร้างสรรค์ของคุณด้วย Studio Laptopอย่างแรกเลยการวางแพลนวางซีนการสร้างสรรค์ภาพในหัวก่อนที่จะมาถ่ายอันนี้สำคัญที่สุดคุณรู้คุณถ่ายมาเพื่อใช้อะไรอย่างงานล่าสุดเรานะครับเราใช้เวลาการถ่าย 1-2 วันแล้วก็ตัดตอนกลางคืนเลยแล้วก็ลงอีกวันนึงเลยเราก็จะมีแพลนในการถ่ายที่ชัดเจนแล้วก็เราก็จะถ่ายเป็นช็อตเป็นซีนนะครับผมมีทั้งหมดกี่ซีนแล้วเอาเวลามาประกอบกันเนี่ยมันจะเร็วมากๆนะครับในการทำงานตรงนี้สำคัญมากๆในเรื่องของการวางแพลนวางซีนไว้ก่อนจะถ่ายอันต่อมาในการเลือกโค้ดเด็กให้เหมาะสมกับงานไม่ใช่ว่ากล้องคุณมี 4K 6K 8K แล้วใส่ให้เต็มแต่เราต้องดูว่างานนั้นๆเนี่ยเราอาจจะต้องการใช้เพียงแค่ Full HD อยู่ไหมโค้ดเด็กอะไรนะครับเพื่อทำให้ workflow ในการที่เวลาคุณมาตัดต่อเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นทริคที่สำคัญก็คือการแปลงไฟล์ proxy นั่นเองที่ปกติถ้าเครื่องคุณไม่แรงเนี่ยคุณอาจจะใช้การแปลงไฟล์ proxy เพื่อจะบีบอัดไฟล์ให้มันมีขนาดเล็กลงก่อนและเอามาตัดต่อมันจะทำให้ workflow เร็วขึ้นมากๆเลยแน่นอนว่ามันจะเสียเวลาในการแปลง proxy ดังนั้นเนี่ยวิธีการออกกล่องเราก็อาจจะมีว่าช่วงพักช่วงเบรกเราจะเอา memory ออกมาจะมีคนนึงมานั่งแปลง proxy ทิ้งเอาไว้ก่อนเลยในขณะที่ทีมก็กำลังถ่ายต่อไปนะครับผมเพื่อเวลาตอนเย็นกลับมาเราสามารถที่จะมาตัดต่อได้เลยตรงนี้อาจจะมีความวุ่นวายเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าในตอนเราตัดงานเนี่ยมันจะลดโปรเซสและเพิ่มความไวในการสปีดอัพงานของคุณได้มากๆเลยนะครับ3การเลือกใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นเรื่องของฮาร์ดดิสผมบอกเลยว่ามันมีผลกับความแรงมากเลยนะครับระหว่าง SSD ระหว่าง External แบบธรรมดานะครับผมหรือว่าการชาร์จฮาร์ดดิสในเครื่องแล้วมีผลการทดสอบเล็กๆมาให้คุณดูนะครับผมตรงนี้มันเป็นสปีดที่ทำให้เราเห็นว่าความแตกต่างในการที่คุณจะเลือกใช้ฮาร์ดดิสเนี่ยมันมีผลมากๆกับการที่ทำงานตัดต่อพวกนี้เนาะการจัดการไฟล์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเวลาเราถ่ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาแบ่งเลยนะครับในการที่ลงว่าอันนี้มาจากกล้องตัวไหนถ่ายเช้าถ่ายบ่ายถ่ายสถานที่อะไรอันนี้ talking head อันนี้จะเป็นกราฟิกอันนี้จะเป็นฟุตที่มาจากลูกค้าหรืออะไรต่างๆมา manage ให้อยู่ในออเดอร์ให้เข้าใจง่ายๆเพื่อเวลาเราไปดูในโปรแกรมเราสามารถจะเลือกได้ไม่ใช่ว่าไปรวมกันทั้งหมดหรือแม้แต่พวก transition effect ที่เราใช้บ่อยๆนะเราจะสร้าง favorite เอาไว้ในโปรแกรมแล้วก็ดึงมันรวมกันไว้รัดอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยดังนั้นเวลาเราเลือกใช้เลือกทำงานเนี่ยมันค่อนข้างเร็วอันนี้สุดๆของการเสียเวลาการเลือกเพลงนั่นเองครับทุกคนเราใช้เวลากับตรงนี้นานมากๆอย่างน้อยเราอยากให้คุณรู้จักประเภทของเพลงและเวลามีงานตัวหนึ่งอย่างน้อยเราจินตนาการดีไซน์ไว้ในหัวก่อนว่าเพลงฟิลลิ่งยังไงที่เราจะต้องใช้อย่างน้อยสโคปให้มันแคบลงจะเป็นแนวฮอร์เรอร์ตื่นเต้นจะเป็นโรแมนติกให้กูได้อยู่ใกล้เขาอะได้แอบดูแลเขากูมีความสุขแล้วอ่ะจะเป็นแอคชั่นสนุกสนุกแล้วเอามาใช้ในการตัดต่อไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปงมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับข้อต่อมาการจัดการหน้า workspace เป็นสิ่งสำคัญเวลาเราเปิดโปรแกรมตัดต่อหน้าตัดต่อเราจะวางโพสิชันไว้ยังไงเวลาเราจะไปใส่เอฟเฟกต์เราก็แยกหน้าไว้ในการที่เวลาเราเกรดสีเราก็แยกหน้าไว้โน้ตบุ๊กที่ผมเอามาเทสทดสอบในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัว MSI ที่มีหน้าจอสัดส่วนทองคำเลย16:10ดังนั้นเนี่ยมันจะมีขนาดกว้างกว่านะครับผมพวก16:9ประมาณสัก 10% ซึ่งมันจะทำให้การดู workspace หรือการจัดการเวลาเราดูหน้าตัดต่อเนี่ยมันดีมากเอาจริงตอนนี้ผมมีความติดแล้วก็ชอบหน้าจอของไซส์สเกลนี้มากๆเลยอันต่อมาข้อ7เป็นหนึ่งในสำคัญที่ทำให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้นจริงๆเลยสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะคุณจะต้องรู้จักคีย์ลัดที่สำคัญบนคีย์บอร์ดซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะทำให้ workflow ในการทำงานของคุณเร็วมากๆอาจจะไม่ต้องไปจำทั้งหมดเพราะมันเยอะมากๆแต่อย่างน้อยคีย์สำคัญอะไรที่เราจะใช้บ่อยๆซูมอินซูมเอาท์การขยายการตัดการต่ออะไรกันก็ตามแต่สมมติเรามีฟุตเทจอยู่มา3อันอย่างเงี้ยถ้าเราจะดีลีทอันกลางใช่มั้ยเราจะต้องกดดีลีทแล้วก็เอามายึดติดเข้าซึ่งมันค่อนข้างช้าและเสียเวลาถ้าเทียบกับการเราใช้คีย์ลัดกดปุ่มเดียวปุ๊บฟุตเทจเข้ามาติดกันเลยมันง่ายกว่ากันเยอะมากฟังดูมันอาจจะดูต่างกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่คุณลองนึกภาพถ้าคุณทำอย่างนี้100ครั้ง1000ครั้งล่ะมันก็ทำให้สามารถเซฟและประหยัดเวลาได้เยอะมากอันนี้เป็นทริคที่เราใช้กันบ่อยมากสำหรับสายงานอีเวนต์หรืองานเร่งด่วนหรือบล็อกนะก็คือการใช้ลัดอีกอันนึงที่สำคัญคือพวก adjustment layer มันจะเป็นเลเยอร์อันนึงทุกคนเราจะสร้างมาไว้ด้านบนทีนี้เนี่ยเวลาเราโยนลัดเข้าไปปุ๊บเราสามารถจะดึงไอ้ตัวเลเยอร์เนี้ยคุณอยากจะเกรดสีฟุตเทจไหนบ้างเช่นทั้งหมดเลยคุณก็ดึง adjustment layer ยาวมาหมดเท่ากับว่ามันจะปรับสีฟุตเทจทั้งหมดเลยและคุณค่อยๆเข้าไปทวีความสว่างทีละคลิปอีกทีนึงข้อ
ข้อ9อันนี้อยากจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของหลายๆคนมากเลยเวลาเราตัดต่องานสำคัญคือพยายามที่จะวางภาพรวมของงานทั้งโปรเจกต์หนึ่งก่อนมากกว่าการที่จะไปดูทีละ1หรือ2ฝาฟุตเอามาใส่ซาเอฟเฟคเอามาใส่ทรานซิชั่นเอามาประกอบเอามาดีไซน์ทีละ1ทีละ2ทีละ1ทีละ2ซึ่งจริงๆแล้วมันจะทำให้ workflow ของเราเนี่ยเราต้องดูซ้ำกลับไปกลับมาเนี่ยนานมากถ้าเทียบกับว่าถ้าสมมติว่าเราทำโดยรวมวางคัตติ้งทั้งหมดยาวไปก่อนเลยนะแล้วก็มาดูเรื่อง insert ต่างๆให้มันยาวไปให้มันจบก่อนนะครับแล้วค่อยๆมาดูเรื่อง effect transition ค่อยๆมาดีไซน์เพลงก็เพลงไปเลยมาดีไซน์เรื่องสีก็สีไปเลยมาดีไซน์เรื่องของ sound effect ก็ sound effect ไปเลยนะการ workflow ของเราเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมากกว่าค่อยๆไปทำทีละจุดทีละจุดเนาะข้อ10สำหรับผมมองว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอุปกรณ์สเปคคอมพิวเตอร์นะครับผมที่เหมาะสมกับงานที่คุณจะทำซึ่งโน้ตบุ๊กที่ผมมาทดสอบตอนนี้จะเป็น MSI Creator Z16 นะครับผมบอกได้เลยว่านี่คือโน้ตบุ๊กที่มี powerful มากๆในเรื่องของความแรงไม่ว่าจะเป็น GeForce RTX 30เอ่ยการใช้ CPU Intel Core i7 Gen 11ดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องประสิทธิภาพของการตัดต่อวิดีโอการทำกราฟิกแอนิเมชันและความพิเศษของ MSI ที่มันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะตรงนี้ครับมันจะมี MSI Centerเป็นตัวจัดการทรัพยากรตัวเครื่องเลยซึ่งมันจะทำให้การปรับแต่งโหมดการทำงานเนี่ยเวลาคุณใช้งานแบบไหนมันจะปรับให้ประสิทธิภาพตรงนั้นอ่ะมันสูงสุดและเหมาะสมกับงานนั้นจริงๆนะและอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะดีไซน์ตัวนี้พรีเมียมมากๆปกติเราจะชินตากับดีไซน์ที่มันเป็นแบบลุคเกมเมอร์เนาะมีความฟิลฟ้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะมีความหรูลักซ์รี่แล้วก็แบบว่ามินิมอลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีอีกหลายจุดเลยที่ผมชอบเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัชสกรีนเอ่ยเรื่องของพอร์ตต่างๆที่มันมีความครบแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆที่เขาประกอบเข้ามาดังนั้นโดยรวมต้องบอกว่าในออฟฟิศหรือว่าส่วนตัวของผมเนี่ยจะใช้เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กทั้งหมดส่วนมากเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการคล่องตัวพกพาหรือการเดินทางจริงๆนะดังนั้นมันค่อนข้างมีความสำคัญในการเลือกโน้ตบุ๊กสักเครื่อง performance ที่ดีๆแรงๆอย่างเงี้ยมันก็ช่วยในการทำงานของคุณให้มัน workflow ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ